ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ฟุตบอลไทยวาไรตี้วันนี้กับผมต้องพานุวัฒน์และณนงค์จำนงสงเกลือนะครับอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ณนงค์ก็ได้ผ่านไปแล้วจริงๆก็สงกรานต์นี่คนนับทีละ13 12 12 13 14หรือ13 14 15ครับผมเป็น13 14แล้วก็15อ่ะแต่ช่วงหลังนี่เค้าก็จะเปลี่ยนเป็นว่าวันสงกรานต์วันครอบครัววันอะไรเงี้ยวันผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับแต่ก็เป็นประเพณีแต่ว่าก็อย่างที่หลายคนทราบว่าปีนี้กับปีที่แล้วนะต่างกันก็จริงๆมันคล้ายๆกันอ่ะปีที่แล้วกับปีนี้ก็คือว่ามันเป็นช่วงของโควิดเข้ามาพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกเดี๋ยวขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยกันหน่อยนะครับธนาคารกสิกรไทยเนี่ยธนาคารกสิกรไทยมีโครงการดีๆอย่าง Express Loan นะครับเงินก้อนพร้อมใช้สมัครง่ายเอกสารน้อยไม่ต้องค้ำประกันผ่อนสบายๆใช้จ่ายได้ตามใจคุณไม่ว่าจะเอาไปใช้อะไรไม่ว่าจะเรียนต่อแต่งบ้านเสริมสวยใช้หนี้เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินสมัครง่ายใช้เอกสารน้อยและพิเศษใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรเงินเดือน 15,000 บาทก็กู้ได้นะครับไม่ต้องมีคนค้ำประกันอนุมัติไวภายใน30นาทีดอกเบี้ยต่ํา 15% ตลอดอายุสัญญาติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือสมัครออนไลน์ได้ที่กสิกร www.gasikorbank.com นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเสื้อใครอยากเป็นเจ้าของเสื้อ SCG เมืองทองนะครับลดจัดหนักส่งท้ายฤดูกาลสำหรับแฟนบอลที่สนใจเป็นเจ้าของเสื้อกิเลนพยอง SCG เมืองทองในราคาพิเศษเหลือเพียง600บาทจากราคาเต็ม990บาทนะครับผ่านช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์สุดฮิตทั้ง Shopee Lazada JD Central แล้วก็ Shop at 24นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะนงครับพอเราเป็นเจ้าของเพราะว่าเสื้อในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีความหมายในช่วงเวลาต่อไปใช่ในเวลาปี2ปี3ปีเนี่ยก็จะเริ่มบริหารโดยเฉพาะปีนี้ทางรู้เหมือนว่าทางเมืองทองเองก็จะเปลี่ยนสปอนเซอร์ตัวนะถูกต้องเสื้อก็จะเป็นอีกปีนึงว่าเป็นปีแรกของยี่ห้อนี้เข้ามาเรียกว่าชูดก็รอติดตามนะครับวันนี้สุดพิเศษผมนัดแขกรับเชิญไว้และเดี๋ยวต้องติดต่อน้องเขาเลยครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงสงกรานต์แล้วก็ไม่อยากจะไปรบกวนแขกรับเชิญอะไรมากวันนี้จะมาคุยถึงทีมสมุทรปราการซิตี้และก็จะมาคุยถึงนักเตะชื่อดังที่สุดในทีมสมุทรปราการซิตี้น้องเท่เจริญศักดิ์วงกรได้ทีมงานติดต่อไปเลยคุยกับน้องเท่หน่อยว่าสมุทรปราการซิตี้ปีนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเป็นทีมที่แฟนบอลชาวไทยชอบครับให้ความสนใจมากและตัวเจริญศักดิ์เองเนี่ยก็ทำผลงานสุดยอดมากเป็นท็อปแอสซิสต์ของไทยลีกนะนงจ่ายบอลให้เพื่อนยิงประตูเหนือกว่านักเตะต่างชาติทุกคนน่ะสุดยอดป่ะล่ะก็โอเคเพราะว่าในเกมในระดับลีกเนี่ยไทยลีกได้ลีกสูงสุดเนี่ยถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยลำบากนะเวลาเล่นกับเพื่อนในการผ่านบอลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าผู้ต่อสู้ถ้าจับทางได้ก็จบเลยเดี๋ยวทีมงานส่งลิงก์ไปให้น้องเท่เลยและพูดคุยกันสวัสดีครับน้องเท่สวัสดีครับนี่น้องเท่เจริญศักดิ์วงกรได้ยินเสียงเราหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดต่อไปอีกทีนึงรอติดต่ออีกทีก่อนเอ้ยไม่รอติดต่อเรื่องของเสียงใช่ไหมตอนนี้รูปมาแล้วเนี่ยสวัสดีครับเท่ได้ยินไหมเราอีกนิดนึงเดี๋ยวนี้คือเราใช้แบบเขาเรียกว่าเห็นหน้าคุยกันใช่ใช่จริงๆได้ใช้มือถือคุยกันอะไรใช้โทรศัพท์คุยกันก็จะง่ายหน่อยแต่ว่าก็ไม่เห็นหน้าเห็นตาอีกคือสมุทรปราการเนี่ยฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมอย่างมากนะนงครับคือเขาแข่งไปเนี่ยจบอันดับที่ต้องบอกว่าดีมากๆแล้วก็เก็บได้47คะแนนด้วยกันนะนงจบอันดับ6นะสำหรับสมุทรปราการซิตี้ยิงไป58ประตูเสียไป51แล้วก็ชนะ14เสมอ5แพ้11แล้วต้องบอกว่าเป็นทีมที่มีรูปแบบการเล่นที่ดีอันนี้ได้ยินยังน้องเท่ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะติดต่อได้เนี่ยทีมงานวันนี้งานหนักมากครับน้องเท่เป็นไงบ้างน้องยินดีด้วยที่ติดทีมชาติไทยขอบคุณมากครับผมนี่พักผ่อนอยู่เนี่ยใช่ครับพอดีเพิ่งถึงบ้านครับผมแล้วกลับบ้านเดี๋ยวต้องเข้ามาแคมป์เข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติเมื่อไหร่เขาได้กำหนดการเขานัดตรวจโควิดช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ยครับอ๋อใช่แล้วก็เก็บตัวน่าจะเป็นประมาณวันที่3ครับผมแล้วก็ได้รีเฟรชร่างกายนะเพราะว่าโปรแกรมหนักทั้งฤดูกาลเลยเนี่ยใช่ใช่ครับก็ได้พักผ่อนหน่อยนึงครับก็มีทีมชาติเข้ามาอีกอะไรเงี้ยก็ต้องทำตามหน้าที่ไปครับพูดถึงสมุทรปราการหน่อยเท่ปีนี้เนี่ยชื่อของเท่อ่ะหรือชื่อของทีมสมุทรปราการอ่ะต้องบอกว่าตกเป็นที่พูดถึงอย่างมากคิดว่าปีเนี้ยสมุทรปราการเป็นยังไงบ้างฤดูกาลที่ผ่านมาถ้าพูดจริงๆก็ต้องให้เครดิตทุกคนภายในทีมครับที่ทำงานกันเป็นทีมอะไรเงี้ยแล้วก็ด
ด้วยตัวผู้เล่นด้วยแล้วก็ทรัพยากรที่เรามีคือทุกคนแสดงศักยภาพให้เห็นได้เต็มที่ว่าสมุทรปราการก็มีดีที่จะขึ้นไปหัวตารางหรือว่าท็อป5ท็อป4อะไรเงี้ยก็ทุกคนก็คือทำได้ตามเป้าครับในปีนี้ครับผมนี่ทางฝั่งของเฮดโค้ชอย่างอิชิอินี่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมเยอะไหมเทศจริงๆผมว่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับก็คือฟุตบอลสมุทรปราการในปีนี้คือทุกคนจะเข้าใจในระบบอิชิดีก็คือเป็นคือใส่หลักสูตรแนวญี่ปุ่นเลยครับตั้งแต่ผมอยู่นิชิโนมาแล้วก็มาอยู่อิชิก็คล้ายๆกันแต่เวลาที่นิชิโนได้อยู่กับนักเตะมันจะน้อยกว่าแต่ถ้าเราได้อยู่กับอิชิทุกวันอย่างเงี้ยคือทุกคนจะเข้าใจแทคติกแล้วก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับพี่เขาบอกว่าโค้ชญี่ปุ่นเขาเน้นความฟิตอันนี้จริงไหมอันนี้จริงครับแต่ว่าก็ไม่ได้หนักตลอดก็จะมีหนักแค่ช่วง2ครั้งวันแรกแล้วก็หลังๆก็จะเป็นแท็กติกเกมที่เราจะต้องใส่เจอในแต่ละเกมอะไรเงี้ยครับตัวเทเองนี่เรียนรู้นานไหมกว่าจะเข้าใจระบบของอิชิจริงๆผมว่าใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าด้วยตำแหน่งที่เราเล่นมาโดยตลอดคือตำแหน่งปีกเนี่ยคือเราเล่นมาอยู่แล้วแล้วก็ทามมิ่งในการเล่นแล้วก็ที่ชีบอกสไตล์การเล่นก็คือมันก็ไม่ได้เข้าใจยากก็แค่ลุกและรับเราจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยก็คือหาตำแหน่งในพื้นที่เกมลุกแล้วก็เวลาเป็นเกมรับเราก็แค่ปรับเปลี่ยนสปีดบอลที่มันไม่เหมือนที่เราเจอในไทยอะไรเงี้ยก็ทำให้เราและทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นครับคือแบบฟุตบอลที่อิชิอิมาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นโค้ชระดับแชมป์เจลีกนะตื่นเต้นไหมครั้งแรกที่พอเขาเข้ามาแล้วเขาเอาระบบเจลีกมาใช้เนี่ยจริงๆผมก็ไม่คิดนะว่าโค้ชที่มีฝีมือระดับเจลีกแบบเป็นท็อปของโค้ชเลยก็ว่าได้ไม่คิดว่าจะมาคุมตัวประกาศอะไรกันก็ไม่คิดนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่คิดเพราะว่าโค้ชเป็นคนที่เก่งและใส่ใจในรายละเอียดมากก็คือทีมผมน่าเป็นทีมที่โชคดีที่สุดเลยก็ว่าได้ที่ได้โคลิชิมาเป็นโค้ชแมตช์ที่ประทับใจแมตช์ไหนไหมที่เล่นฟุตบอลไทยลีกในปีนี้จริงๆผมก็ประทับใจทุกแมตช์นะครับก็เกมไหนที่เรามีส่วนร่วมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่พาทีมชนะได้เราก็ภูมิใจทุกแมตช์นะครับที่เล่นให้สมบูรณ์แบบแล้วปีนี้เนี่ยเป็นท็อปแอสซิสต์ไทยลีกอ่ะนี่มันยากมากนะที่จะเป็นแซงนักเตะต่างชาติแล้วตรงกับการที่จ่ายเพื่อยิงประตูเยอะสุดเนี่ยอันนี้มีเคล็ดลับอะไรไหมฮะอันนี้ก็ต้องยกให้กับทั้งทีมอะครับเพราะว่าถ้าไม่มีองค์ประกอบหลายๆอย่างมันก็อาจจะไม่เราก็อาจจะไม่ได้ท็อปแอสซิสต์ก็ได้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยกันเล่นเป็นทีมมากกว่าแล้วก็เดี๋ยวผลงานส่วนตัวอะไรมันมาเองผมว่าผมเชื่อว่าทีมสมุทรปราการยังมีอีกหลายคนหลายตำแหน่งที่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านี้ในฤดูกาลหน้าครับถามหน่อยคือในการฝึกซ้อมเนี่ยทีมปากาเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเปิดเกมลุกสู้เขาจังเลยทั้งที่ประสิทธิภาพของตัวเองเนี่ยเป็นทีมระดับกลางนะเวลาเกมเวลาที่ก็โดนยิงเยอะๆเนี่ยในห้องโค้ชเขาว่าไงบ้างจริงๆอะโค้ชอะเขาจะมีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับก็คือฟุตบอลของเราอะก็คือเน้นบุกแล้วก็ยิ่งเราทำประตูได้มากเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะนำ2-0 3-0ยิ่งถ้าเราเล่นสไตล์เดิมแล้วก็เรายิงได้4-5-6เปอร์เซ็นต์การแพ้มันก็จะน้อยลงครับใช่อันนี้คือเป็นกฎของทีมผมเลยไม่ว่าจะเจอบุรีรัมย์เมืองทองมีจีนใช่คือโค้ชจะยืนยันว่าเล่นสไตล์เดิมไม่ว่าจะเล่นในบ้านใครก็แล้วแต่คือเราก็จะเล่นในสไตล์ของเราก็จะสามารถทำประตูได้เร็วในเกือบทุกๆเกมแล้วก็ปัญหาของเราก็คือเรื่องเกมรับก็เราก็ต้องมาเราก็ถึงเราได้เร็วก็จริงแต่ว่าเราก็เสียเร็วอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนแก้ไขกันใหม่อะไรเงี้ยครับเป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ดีจริงๆหลายคนก็พูดกับผมแล้วก็บอกว่าฟุตบอลไทยลีกเนี่ยถ้าจะให้สนุกอ่ะให้เล่นแบบสมุทรปราการก็คือว่าก็ได้เสียกันไปเลยอ่ะเกิดเป็นเกมนี้คือมันจะเป็นกระแสของคนอ่ะแต่ว่าบางทีมเขาก็เล่นรับอย่างเดียวซึ่งมันไม่สนุกแล้วเวลาไปเจอทีมรับเนี่ยอย่างเท่เนี่ยเล่นปีกเจอเวลาเจอทีมที่เล่นเกมลุกเนี่ยเวลาโต้กลับเนี่ยเล่นสนุกแน่แล้วเวลาเจอเกมรับนี่อีชีเขาให้เท่แบบจ่อแบบไหนไหมถ้ามันก็มีหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าเราจะเจอในหลัง5หรือว่าหลัง4แล้วตรงกลางไดมอนด์2เนี่ยก็จะมี
มีการเข้าทำที่แบบแหล่งหลากหลายที่เขาจะบอกแล้วก็เราก็จะซ้อมมาเตรียมรับมือก็คือจะไม่ได้เจาะแค่ด้านข้างเดียวเราก็จะมีลูกยิงไกลมั่งลูกทะลุช่องมั่งปัดครูมั่งอะไรเติร์ดแมนมั่งอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าในแพทเทิร์นในเกมจริงๆอ่ะก็คือขึ้นอยู่นักเตะมากกว่าว่าจะเลือกใช้แพทเทิร์นไหนอะไรเงี้ยครับคือทุกคนจะเข้าใจในแท็กติกให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนปีนี้ปีนี้เต็มเท่าไหร่ครับเต็มสิบอ่ะเต็มสิบก็ได้เต็ม10ปีนี้ก็ผมก็ให้ตัวเองแค่8ละกันครับก็มีหลายๆจุดที่คนอื่นอาจจะมองว่าเราดีแต่บางทีเราก็มองตัวเองรู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีงั้นเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องมีหลายจุดที่ต้องยังต้องพัฒนาต่อไปครับผมถามในทีมถึงตอนปีนี้ได้ประสบการณ์ดูแล้วเนี่ยได้เยอะแน่ปีหน้าคิดว่ามีโอกาสจะได้ลุ้นสักถ้วยไหมสักแชมป์ไหมผมว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่าตอนที่เราเจอเมืองทองกลับมาจากหยุดโควิดทีมเราก็ฟอร์มดีมากเลยใช่เราก็เสียโอกาสตรงนั้นไปด้วยทรัพยากรที่เราน้อยด้วยแล้วก็นักเตะเราก็พอฟอร์มดีๆแล้วก็พอหยุดพักไปอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ทีมเราประสิทธิภาพต่อเนื่องมันขาดหายไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องไปปรับจูนกันใหม่ก็ต้องคุยกันใหม่เพราะว่าฟุตบอลเราไม่รู้ว่ามันจะหยุดตอนไหนอะไรยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอครับก็เท่ากับเท่าที่ฟังดูที่เทพบอกมาแล้วรวมถึงภาพรวมก็คือปีนี้เนี่ยปัญหาส่วนหนึ่งของสมุทรปราการที่ไม่เปรี้ยงมากเพราะว่าตัวผู้เล่นค่อนข้างจะจำกัดถูกไหมใช่ครับแล้วก็ตัวหลักก็แทบจะเป็นพวกบิ๊กเนมนี่แทบไม่มีเลยอ่ะครับแล้วเท่มีข่าวมากเลยปีที่ผ่านมาว่าเท่จะไปเจลีกมีข่าวกับทีมนู้นทีมนี้ได้ติดตามข่าวไหมก็ดีใจครับที่เห็นข่าวแต่ว่าความเป็นจริงอะไรเงี้ยก็อาจจะอยู่ที่โค้ชอิชิกับผู้บริหารมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้เสพข่าวแหละแต่ก็ดูแล้วก็ดีใจครับบางทีก็ข่าวจริงมากข่าวปลอมมากอะไรเราก็ดูแค่ให้มันเป็นทีมที่สายพอเพราะว่าหน้าที่หลักของผมก็คือยังมีงานกับสมุทรปราการที่ตั้งใจไว้อยู่ครับนี่เขาถามแน่ๆถามดูถามเลยเล่นเจลีกได้ไหมผมคิดว่าได้แหละครับยังไงก็ต้องได้ครับถ้าได้ไปยังไงก็ต้องได้ครับเพราะว่าเขาเรียนรู้สไตล์เพราะเห็นผลตัวหนึ่งมันคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาก็รู้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยชื่อของเท่จริงๆคนญี่ปุ่นอ่ะเป็นคนที่ออกข่าวมาแล้วก็บอกว่าเด็กคนเนี้ยเล่นได้มันก็เลยเป็นกระแสอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยที่พี่ถามเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแต่บอกว่าถ้าเล่นได้เนี่ยทุกอย่างมันก็จบนะฟังผู้ใหญ่เองเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าสมมติมีทีมสนใจคือจริงๆมันมีทีมสนใจอยู่แล้วเพียงแต่ช่วงรอเวลาแค่นั้นเองถ้าเล่นได้ก็ไม่มีปัญหาเขามั่นใจอยู่แล้วโอ้โหเฉพาะแอสซิสต์ไทยลีกอ่ะเรื่องของทีมชาติอีกสักนิดนึงเท่วางเป้าหมายตัวเองไงกับการที่จะเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติไทยแล้วอีกอย่างเนี่ยคราวนี้ไม่ได้อุ่นเครื่องกับทีมสโมสรนะไปเล่นบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยวางเป้าหมายไงบ้างแน่นอนครับก็คือเป้าหมายแรกก็คือพยายามโชว์ฟอร์มในช่วงเก็บตัวให้เราได้เป็นหนึ่งในผู้เล่นใน23คนได้ไงก็คือเป้าหมายแรกเลยคือถ้าเราได้ติดไปแล้วเราได้ไปกับทีมชาติชุดคัมบอลโลกชุดนี้ก็คือตั้งใจไว้มากๆครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีถึงว่าเราจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องช่วยกันเพราะว่าเพื่อทีมชาติไทยของเราจะได้เดินหน้าต่อไปแล้วก็ความหวังของเราก็จะได้มีเพิ่มมากขึ้นครับผมทำนายฤดูกาลปีหน้าเขาจะเป็นแชมป์บ้างอ่ะนอกเหนือจากสมุทรปราการที่จ้องเป็นแชมป์แล้วของทีมชาติแหละครับไม่สิไม่เอาเลยทีมชาติไม่เอาไทยลีกกลับมาไทยลีกอีกทีนึงเขาอยากรู้ว่าเท่มองว่าทีมไหนจะมาแย่งแชมป์กับปราการใครจะมาแย่งแชมป์กับสมุทรปราการบ้างก็เดิมๆอ่ะครับที่เรามองกันก็นี่แหละครับพวกบีจีบุรีรัมย์ท่าเรืออะไรอย่างนี้แหละครับแต่เราก็ไม่ได้คุยแล้วเราก็ไม่ได้กังวลอยู่แล้วก็คือเราก็คงเป็นสไตล์สมุทรปราการเหมือนเดิมก็คือแน่นอนครับก็คือพร้อมไพ่ทุกทีมอยู่แล้วครับพี่ชอบสมุทรปราการรู้ป่ะเพราะมันโอเวอร์ทุกนัดอ่ะครับเดี๋ยวต้องวันนี้ขอบคุณเท่มากที่มาคุยกันเดี๋ยวน้องต้องไปธุระต่อว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงพักผ่อนก็รักษาสุขภาพร่างกายดีแล้วก็สมหวังนะติดทีมชาติไทยในบอลโลกนะเดี๋ยวก็ไปเจอลีกต่อเดี๋ยวไปเจอลีกต่อโอเคขอบคุณทั้งเท่มากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมก็คุยกันคือจริงๆเราก็พยายามจะเปลี่ยนบรรยากาศนะว่าบางทีเนี่ยไปคุยกับโค้ชตอนนี้ก็มีปัญหาตอบกันได้ไม่เต็มที่เพราะว่าทำไมบางคนไม่รู้ว่าจะได้อยู่ต่อหรือไม่
ช่ถ้าจะไปวิจารณ์ทีมตัวเองมากอาจจะหลุดก็ได้มีเศษมีสิเพราะถึงตอนนี้ก็คือถ้าสมมติพูดว่าทีมผมมันอย่างนั้นมันอย่างนี้ปีนี้ไม่ประสบความสำเร็จบอร์ดบริหารบอกอ้าวงั้นก็ไม่ต้องทำต่อก็เลยต้องเอานักฟุตบอลมาคุยบ้างแต่ว่าคนที่เป็นจริงๆก็เราอยากได้นักฟุตบอลหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้บริหารเพราะคนเหล่านี้ก็สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ด้วยใช่แต่ก็ถือว่าเจริญศักดิ์ก็เป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมสมุทรปราการใช่ทีนี้ข้ามมาที่สมุทรปราการจริงๆเราก็เริ่มต้นค่อนข้างจะข้ามไปนิดนึงคือวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสมุทรปราการแล้วก็ประเมินผลงานของสมุทรปราการส่วนหนึ่งด้วยนะก็ทีนี้เรามองจากภาพรวมมาแล้วกันเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่คนที่ติดตามก็ได้ฟังจากเจริญศักดิ์มาแล้วก็บอกว่าปีนี้สิ่งที่สมุทรปราการไม่เปรี้ยงตอนแล้วก็มาดีช่วงท้ายๆส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการที่นักฟุตบอลในทีมค่อนข้างจะจำกัดจำเขี่ยแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ไม่ค่อยจะมีบิ๊กเนมมีแค่คน2คนแค่นั้นเองใช่ใช่แล้วก็พีระดลก็พูดตรงๆว่าช่วงหลังก็คือเจ็บบ้างหยุดอะไรบ้างมันเป็นผลนะมันก็มีผลต่อทีมด้วยแต่ว่าในบนความโชคร้ายก็มีความโชคดีอยู่ที่ว่าพวกเจริญศักดิ์พวกอะไรเนี้ยขึ้นมาแทนได้ทันก็ได้ช่วยแม้ว่าจะคนละตำแหน่งแต่ว่าก็เป็นตัวที่จะชูโรงได้หรือตัวที่จะช่วยเหลือทีมได้แล้วผมคิดว่าปาการปีนี้เขามาไกลเกินเป้าไหมเขาจบอันดับ6เลยเนี่ยถูกต้องแต่จริงแล้วอย่างที่เจริญศักดิ์พูดถูกมากปาการไม่ควรจะจบที่6ด้วยปาการต้องได้ลุ้นด้วยได้ลุ้นในตำแหน่ง1ถึง4เพราะว่าเขามาดีมากแต่ในช่วงที่เขามาดีเขาก็เหมือนกับมาสะดุดอ่ะใช่มั้ยก็เจอเมืองทองในถ้วยช้างใช่มั้ยเอฟเอคัพใช่มั้ยที่เขามาแพ้เอ้ยใช่ป่ะใช่พอพับแพ้ปั๊บเนี่ยแล้วกลับไปมันเหมือนกับใช้เวลาจูนอยู่ 2-3 นัดแล้วถึงจะกลับมาดีแต่ว่าในช่วง 2-3 นัดของลีกเนี่ยเขาพลาดเลยเห็นป่ะจากไอ้สควอตทีมเออมันก็เลยเนี่ยในช่วงนึงที่เขาดรอปลงไปถูกแต่น่าเสียดายตรงที่ถ้าเกิดช่วงนั้นไม่พักเบรกโควิดผมว่าปาการเขาไปยาวกว่านี้นะนงพอไอ้พักเบรกโควิดความร้อนแรงของทีมมันก็ลดหายลงไปนิดนึงใช่ไหมล่ะแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเด็กทุกคนณวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อิชิอิค่อนข้างจะเยอะมากโอ้ได้ประสบการณ์เยอะนี่คนระดับแชมป์เจลีคือวันนี้ความโชคดีของหลายๆที่ปาการโชคดีกว่าหลายๆทีมเพราะว่านักฟุตบอลเนี่ยมาเรียนรู้จากโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยได้ดีจริงๆได้ดีตรงไหนรู้ป่ะตรงที่ปกติก็เขาพูดว่าบอกว่าเกมลุกก็โค้ชบอกว่าเล่นเกมลุกอ่ะคุณก็ต้องลุกใส่กับเขาเลยใช่ไหมแล้วคุณก็ลุกแบบมีประสิทธิภาพด้วยไม่ได้ลุกสเปซสปาลงไปยิงไม่ได้แต่นี่เลย 3-4 นัดเอ้ย 3-4 ลูกทุกนัดเนี่ยเจอบุรีรัมย์เขาบุกไปชนะบุรีรัมย์ถึงบ้านเลยนะถูกต้องก็คือพอเล่นเกมพอเด็กมันมั่นใจเกมลุกมันเจอกับทีมใหญ่เนี่ยมันเล่นได้ง่ายเลยครับผมก็คือโค้ชบอกว่ามันเล็กมันใหญ่ไม่สนอ่ะให้เล่นเกมลุกสู้มาเลยนะทุกอย่างมันก็จบไงเด็กมันก็ลงพกออกความมั่นใจตรงนั้นไปสู้แม้ว่าผลการแข่งขันบางนัดเกมที่บอกมาปากการก็โดนเยอะนะโดนยิงนะไม่ใช่โดนแต่ก็ยิงเขาก็เยอะเหมือนกันในบางเกมถ้ายิงได้มากกว่าก็ชนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ที่ผ่านไปเนี่ยมันทำให้ดูแล้วปากการถ้าไม่เปลี่ยนแปลงทีมมากนักนะฤดูกาลน่าน่ากลัวถ้าเก็บนักเตะตัวหลักอยู่ให้ครบก็พวกเจริญศักดิ์พวกพีระดลพวกอะไรเงี้ยศิลปพลเยอะเยอะพวกแก๊งทีมชาติไทยแก๊งทีมชาติไทยเนี่ยเอาไว้อยู่ก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าต้องการความสำเร็จจริงๆเอาบิ๊กเนมมาสัก2ตัวแต่ต้องเป็นบิ๊กเนมที่เล่นกับเพื่อนได้ไม่ใช่เอาบิ๊กเนมมาเป็นตัวที่สร้างภาระให้กับทีมก็ไม่เอานะก็คือเอามาแล้วคือเอามาแล้วช่วยทีมได้ด้วยอะไรด้วยเล่นกับเด็กได้ด้วยโอ้โหอย่างเงี้ยไปยาวแต่ส่วนหนึ่งผมว่าเขาเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลสนุกที่สุดอ่ะก็ถูกไงก็ถูกที่สุดแล้วก็บอลคือเพรสซิ่งบอลวิ่งไปข้างหน้าก็มันสไตล์ญี่ปุ่นไงใช่ก็เป็นความโชคดีไงที่ว่าเด็กมันปฏิบัติได้แต่ว่าการที่เด็กปฏิบัติได้เพราะเด็กพวกนี้มันเป็นเด็กเพิ่งขึ้นถ้ามันเป็นพวกเก่าๆหน่อยเฮ้ยวิ่ง5รอบวิ่ง3รอบอะไรเงี้ยแต่พอเด็กเนี่ยเฮ้ยจะเริ่มดักวิ่ง5รอบมันอาจจะวิ่ง6ก็ต้องเพื่อตัวเองใช่ผลที่มามันก็เลยกลายเป็นผลประโยชน์ของทีมก็ผมว่าเป็นผลดีนะเพราะว่านักเตะจากสมุทรปราการซิตี้อ่ะเตะทีมชาติไทยเยอะเพราะว่าทรงฟุตบอลเขาเล่นแบบสไตล์ญี่ปุ่นไงแล้วโค้ชทีมชาติไทยเราก็เป็นญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นมันอาจจะคุยกันรู้เรื่องแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวกับเส้นหรอกแต่มันเกี่ยวกับว่ามิติของการทำทีมและมิติของญี่ปุ่นที่มันมีต่อกันไงญี่ปุ่นมันจริงๆแล้วญี่ปุ่นอย่างที่เราเคยพูดกันมาตลอดว่าญี่ปุ่นสอนทุกสโมสรใช่ถ้าจะติดทีมชาติก็ให้เล่นตามรูปแบบของทีมชาติถูกไหมไม่ใช่บอลโยนถ้าทีมไหนโยนก็เล่นเก่งแค่ไหนก็ไม่ติดอะไรเงี้ยก็คือเขาบอกเขาเรียกมาปั๊บในช่วง7วันเนี่ยเอามาสามารถใส่ได้หมดเลยแล้วก็เล่นได้เลยแค่7วัน
แต่ถ้าคุณบอกว่าไอ้ตัวนี้มันถนัดโยนออกมาบอกว่าเฮ้ยเอ็งต้องเล่นลูกเลี่ยนนะ7วันมันไม่ทันหรอกถูกไหมแต่เฮ้ยแน่ๆทีมนี้ขวัญใจจำนงสงเกลือถูกต้องเป็นทีมเดียวที่ผมตามตลอดนั่นแหละก็เข้าใจอยู่แล้วก็เลือกหน้าเดียวด้วยแล้วเจริญศักดิ์ก็ดีด้วยโอ้ยจ่าย14-15ลูกนี้ปั้นเกมนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยผมชอบไม่หยุดอ๋อต่อเนื่องต่อเนื่องเลย3ลูก4ลูก5ลูกไปคือเชียร์ขึ้นเนี่ยแบบเงี้ยบอลไทยลีกจะเจริญต้องมีทีมอย่างสมประการใช่ไหมหมายถึงเล่นบอลสนุกนะไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นหมายถึงว่าเอนเตอร์เทนแฟนบอลคุณเข้าไปดูเกมคุณเข้าไปดูนักบอลมันเลี้ยงหลบป่ะเหรออ่าใช่ทุกอย่างมันต้องมียิงประตูไฮไลท์ของฟุตบอลทั้งหมดคือการยิงประตูนั่นผมคิดว่าปีหน้าสมประการจะท้าชิงแชมป์เลยไหมก็อย่างที่เราผมพูดนะตัวนี้ยังอยู่ครบพวกทีมชาตินะใช่อยู่ครบตัวนอกก็คิดว่ามีโอกาสอยู่ครบหมดตัวนอกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าใช่ใช่ฮาร์เดลี่อาจจะไม่อยู่เออแต่ตัวที่มาเนี่ยถ้ามันไม่แย่มากนักเนี่ยเล่นกับพวกเด็กๆได้เนี่ยผมว่าก็มาถามก็ดีเพราะพวกนี้ได้ประสบการณ์แล้วไงลุ้นสนุกก็มาเจอทีมใหญ่มันเอาชนะได้หมดท่าเรือโดนไหมล่ะท่าเรือก็โดนไปนั่นไงก็โดนจนกระทั่งหัวเห็นไหมล่ะโดนเยอะบุรีรัมย์ก็โดนเมืองทองก็โดนเมืองทองก็โดนเมืองทองนำก่อน 2-0 ด้วยเมืองทองก็ไปกลับเราไม่ว่ากันนะเมืองทองไปกลับก็คือเมืองทองเล่นเขาก่อนนี่เล่นเขาก่อนช่วงหลังก็โดนเลยโดนเนี้ยคือทีมใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้มันเอาชนะหมดแล้วไงใช่ผมก็เลยมองว่ามันทีมใจมันได้แล้วประสบการณ์มันมีแล้วแล้วยิ่งบางทีมเป็นทีมใหญ่ๆแล้วเอาเด็กมันยังไม่ถึงขั้นนะคือพวกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นโน่นนี่นั่นนะไปเล่นฤดูกาลหน้าจะเจอนะแล้วดูประกาศแล้วก็คงยังไม่ใช่แบบทำแบบเฮ้ยปีนี้ไม่อยากทำปีหน้าเขาจริงจังเขาจริงจังเขามีคัดเด็กไว้เป็นอะคาเดมี่มารอแล้วถูกก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นทีมที่แฟนบอลชื่นชมนะแฟนบอลสุพรรณบุรีก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ก็เรื่องเป็นเรื่องของสุพรรณบุรีที่มาคุยกันแล้วมีอีกเรื่องนึงเรื่องของทีมชาติไทยณรงค์ประกาศมา47คนหลายคนอยากฟังณรงค์พูดนี่เรารายการละวันมันวันพุธใช่ไหมเขาประกาศไปเมื่อวันจันทร์47คนแล้วเขาเรียกธนวัฒน์ที่เป็นเด็กเยาวชนเลเตอร์มาด้วยนะนงเป็นไงบ้างก็เรียกได้คืออย่างเงี้ยบางคนก็เป็นดราม่าไอ้คนนั้นอย่าไอ้คนนั้นไม่ติดคนนี้ติดคนติดคือทั้งหมดทั้งมวลเราต้องพูดแยกออกมาใน2ประเด็นประเด็นแรกคือถ้าเราวิจารณ์ไอ้คนนั้นควรติดไอ้คนนี้ไม่ควรติดเราก็พูดในฐานะที่เราเป็นคนนอกเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลจะไปบังคับโค้ชก็ไม่ได้เพราะว่านิชิโนะเขาบอกเองไงนะว่าเขาเลือกเองมาหมดไม่คือเขาจะเลือกเองไม่เลือกเองไม่รู้แต่เขาเรียกแล้วเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบทีมถูกไหมถูกต้องฉะนั้นเมื่อเขารับผิดชอบทีมใครเก่งใครไม่เก่งใครเล่นได้ใครเล่นไม่ได้เขาบอกเขาพูดเขาต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดถูกไหมเราเนี่ยเราพูดได้ว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะติดแต่เรามองในฐานะที่เราเป็นคนดูเราเป็นคนดูเราก็ดูแค่ยิงประตูจ่ายใช่ป่ะถูกแต่เขาเนี่ยเขาไม่ได้เลือกอย่างนั้นเขาเลือกแผนของเขาสมมุติ3-5-2 4-4-2 4-4-2ไอ้เซ็นเตอร์2ตัวเนี่ยเขาดูแล้วว่าไอ้ตัวนี้แม้ว่าชื่อมันไม่เด่นแต่ว่ามันเล่นในลักษณะแบบที่สไตล์เขาต้องการได้ใช่กองกลางคุณบอกว่าเอ้ยนี่มันทำไมไม่มีกลางลุกมีแค่2ตัวทำไมไม่มีสัก3ตัวเขาก็มองว่ามันไม่จำเป็นสำหรับฟุตบอลโลกสไตล์เขาเป็นอย่างนี้ถูกไหมฉะนั้นที่เขาเรียกไปเนี่ยเขาเรียกตามความเหมาะสมของตำแหน่งกับสไตล์ที่เขาต้องทำไอ้นี่ฉะนั้นอย่าไปถามอ่ะแต่ถามว่าก็แสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่ต้องยืดเยื้อยืดยาวว่าไอ้โค้ชมันจะเป็นอย่างนั้นไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่มันเด็กเส้นหรือเปล่าไม่ต้องทุกอย่างมันคือคนที่ตัดสินใจเขาก็เลือกแล้วเขาเลือกแล้วสิ่งที่เขาเลือกแล้วก็คือตามสไตล์ตามรูปแบบตามวิถีตามอะไรของเขาอ่ะใช่ไหมและที่สำคัญท้ายสุดก็คือเมื่อผลงานออกมาเขาก็รับผิดชอบเองใช่ไม่ดีก็โดนด่าไปถึงเขาก็แน่นอนคงไม่มีที่ไหนบอกว่าเฮ้ยเลือกผิดเลือกถูกมันไม่เกี่ยวแล้วเลือกมาแล้วก็ผิดอันนี้ก็รอดูเออ47คนนี่เข้าแคมป์เยอะนะเยอะมากที่ตรวจโควิดกันคือรอบแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของนักเตะที่เขาไม่มีโปรแกรมฟุตบอลช้างเอเปครับรอบรองอ่ะก็จะเป็น BG เมืองทองก็มี3คนที่ติดนะครับแล้วก็ทีมอื่นๆอย่างสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยก็จะไปกันรอบแรกส่วนรอบ2เนี่ยจะเป็นที่จะมาจากศึกฟุตบอลช้างเอเปครับที่4ทีมที่เข้าสู่รอบรองเนี่ยก็จะมีชลบุรีบุรีรัมย์ทูแบงคอกแล้วก็สิงห์เชียงรายที่เป็นแชมป์ก็จะมาส่วนนักเตะจากต่างประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอ่ะอาจจะต้องเดินทางไปที่ UAE เลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโปรแกรมฟุตบอลต่างประเทศบ้านเราเขายังรันปกติไงเขารันเป็นแบบไอ้อย่างญี่ปุ่นเจลีกเนี่ยเขาเตะต่อเนื่อง
ถ้าอีกทีคือโอลิมปิกแล้วบอลโลกรอบคัดเลือกเพราะฉะนั้นเตะยาวๆจะเรียกชนาธิปธีรธรมาซ้อมก่อนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะนงใช่ไหมล่ะยากๆๆโอ้ต้องใช้งานเช่นเดียวกับน้องธนวัฒน์ที่อยู่เลสเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้ก็ต้องรอให้เลสเตอร์แข่งจบก่อนป่ะใช่หรือไม่ FIFA Day ก็ต้องเป็น FIFA Day แต่นี่คือเขาเก็บตัวยาวก่อนที่จะไปบอลโลกในเดือนมิถุนายนไงเพราะว่าเก็บตัวเป็นเดือนก่อนใช่ไหมพฤษภาคมคือตอนนี้มันอาจจะพูดไปแล้วมันอาจจะมึนงงกันหน่อยนึงก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าโควิดเข้ามาแล้วก็ทุกทีมทุกชาติไม่เพียงแต่ไทยแหละทุกชาติมันก็ต้องหาวิเส้นทางที่ทางออกที่เหมาะสมที่สุดอ่ะใช่ไหมว่าเด็กญี่ปุ่นต้องอยู่นี่ก่อนนะในส่วนของไทยเพราะว่าไทยมีอยู่ที่ญี่ปุ่น3คนไม่2คน อยู่ที่อังกฤษ1คน อยู่ที่เบลเยียมตองด้วยไม่ติดมากติดตองไม่ติดไม่ติดมี3คน4คนตรงนี้เขาก็ต้องหาทางเป็นแบบนี้ไปใช่ใช่ไหมก็รอดูไม่แน่ต้องไปอย่างนี้ถึงตอนนั้นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าโปรแกรมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนกันตลอดนะนงเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เรื่องโปรแกรมเตะปกติแต่โปรแกรมเก็บตัวอุ่นเครื่องอะไรเงี้ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่หลายๆชาติต้องการส่วนทีมชาติไทยเราเนี่ยจะมีอุ่นเครื่อง2แมตช์ก่อนที่เราจะเจอกับจะเจอใครนะอินโดนีเซียไม่ใช่หมายถึงว่าอุ่นเครื่องอ่ะอุ่นเครื่องยังไม่บอกยังไม่รู้แต่ที่เกมแรกเจออินโดนีเซียเกมนี้ไม่มีธีรศิลป์แดงดานะติดโทษแบนจากนั้นเจอ UAE แล้วปิดท้ายเจอมาเลเซียก็เป็นน่าจะเป็นเกมที่เจอกับมาเลไอ้ UAE น่าจะตัดสำคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดผมว่าเจอมาเลเจออินโดอ่ะแต่อินโดเขาก็เจออินโดก่อนก็ต้องมีแต้มก่อนนะต้องสามแต้มทำไมทีมชาติไทยก็ต้อง3แต้มจากมาเลและอินโดถูกต้อง UAE ต้องมีสัก1แต้มถ้าจะเกิดจากเขาว่ามันไปโชคร้ายตรงที่ไปขั้นไงไปขั้นใช่ป่ะไปขั้นถ้าสมมติเราเจออินโดเจอมาเลคือวัดไปเลยแล้วนัดสุดท้ายรับอย่างเดียวหรือยังไงอย่างเดียวก็ได้แต่ขณะเดียวกันถ้าสมมติเราโชคร้ายไปเจอ UAE ก่อนแล้วก็โดนเลยอีก2นัดก็แทบจะนี่ก็ดีเหมือนกันอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันคือชนะแล้วก็ไปยันเสมอซะแล้วก็นัดสุดท้ายเจอมาเลย์ก็ว่ากันไปก็รอดูก็โปรแกรมทีมชาตินี่มิถุนายนเลยก็มีเวลาให้นิชิโนได้เตรียมทีมแบบเต็มๆเนี่ยก็นับจริงๆก็ประมาณ 40-50 วันได้มั้ยเพราะนั้นเดือนกว่าเดือนกว่าเพราะวันนี้วันที่อะไร12 13มาเรียกกว่าจะเรียกกว่าจะซ้อมอีก2เรียกนู่นต้นเดือนพฤษภาคมไม่ใช่ดิอีกโอ้โหต้นเดือนพฤษภาคมก็เดือนไม่ก็ต้องกับเดือนนิดๆเดือนนิดๆแล้วก็ไปเก็บตัวก็ไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยนะแต่ก็เรียกไปเยอะก็เรียกไปเยอะก็จะเป็นผลดีตรงนี้แหละก็คือว่าถ้าตรงไหนมีปัญหาก็ได้เลยก็แก้ปัญหาได้ครับผมก็ติดตามกันทีมชาติไทยแล้วในช่วงโปรแกรมบอลโลกรอบคัดเลือกนี่เดี๋ยววาไรตี้มาจัดเต็มเลยก่อนเกมหลังเกมใช่ดิก็ต้องมีหลังเกมมีก่อนเกมแล้วก็มีหลายอย่างอะอย่าให้นิชิโนฟันธงด้วยมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วน้องชายนิชิโนเนี่ยแต่ฟันธงอะไรไม่เคยถูกเลยผมเห็นฟันธงแล้วช่วงหลังผิดพลาดตลอดเลยนะเอเวอร์เขาเคยแชมป์อ่ะว่ะเชียงรายนี่ต้องชาบูเขานะหลายคนบอกชลบุรีจะเป็นแชมป์แต่ณรงค์พูดเสมอว่าเชียงรายจะเป็นแชมป์และสุดท้ายเชียงรายเป็นแชมป์จริงหน้าตึงเลยเนี่ยแต่ว่าแชมป์อย่างนั้นมันก็ไม่ถือว่าแต่จริงๆผมว่าก็ไม่ตามฟอร์มเพราะว่าต้องในเกมถูกไหมแต่ผมว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่คนที่จะบันด่าณรงค์นี้ในวันที่เขาเก่งแบบนี้เนี่ยมองการไกลจริงๆนะถ้าสมมติตามสายตาของพวกเซียนนะถือว่าเสียนะเพราะมันครึ่งใช่ดิแต่นั่นนงเขาทายถูกไงเขาไม่เป็นเซียนอะไรเขาบอกเชียงรายเป็นแชมป์เนี่ยมาชื่นชมนั่นนงหน่อยไม่ทันแล้วอ่ะก็ติดตามนะครับฟุตบอลไทยเวลตี้ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยตอนนี้ธนาคารกสิกรไทยเนี่ยมีโครงการดีๆอย่าง Express Loan นะครับเงินก้อนพร้อมใช้สมัครง่ายใช้เอกสารน้อยไม่ต้องค้ำประกันผ่อนสบายๆใช้จ่ายได้ตามใจคุณไม่ว่าจะเอาไปใช้อะไรไม่ว่าจะเรียนต่อแต่งบ้านเสริมสวยใช้หนี้เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินนะครับสมัครง่ายใช้เอกสารน้อยและพิเศษใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรเงินเดือน 15,000 บาทก็กู้ได้นะครับไม่ต้องมีคนค้ำประกันอนุมัติไวภายใน30นาทีดอกเบี้ยต่ำ 15% ตลอดอายุสัญญาแล้วก็ติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.gasikorbank.com นะครับแล้วก็อย่าลืมนะใครอยากเป็นเจ้าของเสื้อ SCG เมืองทองครับลดจัดหนักส่งท้ายฤดูกาลสำหรับแฟนบอลที่สนใจเป็นเจ้าของเสื้อแข่ง SCG เมืองทองในราคาพิเศษเหลือเพียง600บาทจากราคาเต็ม990บาทผ่านช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์สุดฮิตนะครับช้าง Shopee Lazada JD Central แล้วก็shop at 24ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดตามกันได้อย่าลืมนะครับกด Subscribe ครับกดไลค์กดแชร์ใน YouTube สยามสปอร์ตและ Facebook สยามสปอร์ตฟุตบอลสยามวันนี้ก็เป็นเทปพิเศษก็เดี๋ยวพอสัปดาห์หน้า
เราก็จะเปลี่ยนรูปแบบอีกนิดนึงก็วันจันทร์ก็จะมีไลฟ์สดใช่ไหมเปลี่ยนเป็นจันทร์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ปกติเนี่ยเราจะตัดอังคารพุธพฤหัสเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ช่วงนั้นมันมีโปรแกรมของฟุตบอลที่มันตกค้างไงแต่คราวนี้ย้ำอีกครั้งตั้งแต่กลับมาจากสงกรานต์เนี่ยหลังสงกรานต์เราเปลี่ยนใหม่เป็นวันจันทร์จันทร์พุธพุธศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่ว่าประเด็นก็คงจะเป็นเรื่องของเจลีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ยังเตะกันอยู่นะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวน้องจะมาให้ใช่ทีเด็ดใช่ไหมก็ต้องกลับไปที่เดิมก็คือผมต้องไปวิจารณ์เจลีกอีกทีหนึ่งใช่เจลีกไทยโอ้โหจะเต็มเลยครับแล้วไทยลีกกลับมาแล้วคนก็รอดูอยู่รอด่าเลยรอชมก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับวันนี้ผมต้องพันวัฒน์และน้องจำนงสงเกลือขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับครับ